ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงขณะที่มโหสถทูลพระเจ้าจุลนีอยู่นั้นเหล่าพลนิกายได้เห็นรูปสิริแห่งพระโพธิสัตว์คิดว่าพระราชาของพวกเราทรงปรึกษาอะไรอยู่กับมโหสถจึงเข้าไปใกล้ช้างพระที่นั่งมโหสถทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพเขารู้แผนการของพระองค์กันหมดแล้วสิ่งที่พระองค์และเกวัฏคิดด้วยใจไม่มีใครรู้ได้แต่สิ่งที่พูดด้วยปากคนรู้กันไปทั่วแล้วคำขู่ของพระองค์ไร้ประโยชน์แผนการของพระองค์แตกแล้วพระองค์จับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอกเหมือนม้ากระจอกไล่ไม่ทันม้าสินทบพระเจ้าวิเทหราชพร้อมเหล่าอมาตย์ราชบริพารเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แล้วหากพระองค์ติดตามไปก็คงเหมือนการไล่พญาหงส์แม้มโหสถถูกกองทัพล้อมไว้ทุกด้านก็ไม่พรั่นพรึงองค์อาจดุจพญาราชสีห์กราบทูลต่อไปว่าสุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองเปล่าบานในเวลากลางคืนก็คิดว่าชิ้นเนื้อจึงพากันเข้าล้อมต้นทองเปล่าเมื่อพระอาทิตย์สว่างขึ้นสุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองเปล่าก็หมดหวังเดินคอตกจากไปพระองค์ล้อมพระเจ้าวิเทหราชก็จะหมดหวังเหมือนฝูงสุนัขจิ้งจอกโง่พระเจ้าจุลนีถูกเปรียบเทียบกับสุนัขจิ้งจอกก็ทรงเจ็บแค้นเป็นอย่างมากทรงเห็นมโหสถไม่พรั่นพรึงก็คิดว่าบุตรคฤหบดีนี้กล้าเกินคนจริงๆมันคงให้พระเจ้าวิเทหราชหนีไปแล้วจริงๆแน่ก็คริ้วเหลือเกินว่าเมื่อก่อนมันทำให้เราอับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนบัดนี้ศัตรูอยู่ในเงื้อมมือของพวกเราแล้วแต่มันก็ให้หนีรอดไปได้มโหสถสร้างความชิบหายให้เราจับมันไม่ได้พร้อมกันทั้งสองคนก็จะจับมโหสถคนเดียวก่อนจึงออกคำสั่งว่ามโหสถปล่อยศัตรูของข้าให้หนีไปแล้วพวกเจ้าจงจับมันตัดแขนขาออกเป็นชิ้นๆแล้วเอาเหลาเสียบย่างไฟเสียมโหสถหัวเราะว่าพระราชานี้พิโรธยังไม่รู้ว่าเราส่งลูกเมียของพระองค์ไปกรุงมิถิลานครแล้วจึงคิดทรมานเราเล่นตามชอบใจเราจะบอกให้พระองค์เจ็บปวดโสกาดูลจนสลบอยู่บนหลังช้างนั่นเองจึงทูลว่าถ้าพระองค์ตัดแขนขาของข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหราชก็จะตัดแขนขาเจ้าชายเจ้าหญิงและพระมเหสีของพระองค์เช่นกันถ้าพระองค์เสียบเนื้อข้าพระองค์ในเหลาย่างไฟพระเจ้าวิเทหราชก็จะเสียบเนื้อเจ้าชายเจ้าหญิงและมเหสีของพระองค์ในเหลาย่างไฟเช่นกันถ้าพระองค์แทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชก็จะเอาหอกแทงเจ้าชายเจ้าหญิงและมเหสีของพระองค์เช่นกันที่กราบทูลเช่นนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าวิเทหราชกับข้าพระองค์ได้ตกลงกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่างหนังทำโล่หนังไว้ช่วยป้องกันลูกธนูฉันใด
ข้าพระองค์เป็นข้าพระบาทพระเจ้าวิเทหราชก็จำต้องทำลายลูกธนูคือพระดำริของพระองค์ด้วยโล่หนังคือปัญญาของข้าพระองค์เช่นกันพระเจ้าจุลนีดำริว่ามันบ่นเพ้อบ้าบออะไรของมันเราทรมานมันอย่างใดพระเจ้าวิเทหราชก็จะทรมานลูกและเมียเราอย่างนั้นคงไม่รู้ว่าเราเตรียมการอารักขาลูกเมียเราไว้อย่างดีคงใกล้ตายจึงบ่นเพ้อไปมโหสถคิดว่าพระราชาเข้าใจว่าเราพูดไปเพราะกลัวตายจึงตะโกนไปว่าขณะนี้พระราชนิเวศของพระองค์ว่างเปล่าไร้พระโอรสพระธิดาพระมเหสีตลอดจนพระชนนีของพระองค์ขอเชิญทอดพระเนตรข้าพระองค์ได้นำพวกเขาออกจากเมืองทางอุโมงค์ไปถวายพระราชาของข้าพระองค์แล้วพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นจึงทรงคิดว่าบุตรคฤหบดีนี้พูดหนักแน่นเหลือเกินเมื่อคืนเราเองก็ได้ยินคล้ายจะเป็นเสียงร้องของนันทาแว่วมาจากฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถปัญญามากบางทีมันอาจจะพูดจริงทรงคิดจะหนีแล้วก็เกิดประวันพรั่นพรึงแต่ทรงตั้งสติไว้ไม่แสดงกริยาให้ใครเห็นแล้วทรงอมาตย์คนหนึ่งไปตรวจสอบความจริงอมาตย์นั้นกลับเข้าไปตรวจดูพระราชนิเวศเห็นพวกทหารราชองครักษ์ในพระราชนิเวศและเหล่านางกำนันถูกผูกมัดมือเท้าปากถูกติดไว้กับไม้ข้าวของเครื่องใช้ในพระราชนิเวศตกแตกเกลื่อนกระจายของกินเกลื่อนกลนเรื่อราดเกลื่อนกลนเรื่อราดไปทั่วและห้องต่างๆถูกเปิดถูกรื้อค้นเอาแก้วแหวนเงินทองฝูงกาเข้ามาทางพระทวารและพระแก่ซึ่งเปิดทิ้งไว้เที่ยวเกาะอยู่ทั่วไปพระราชนิเวศไร้สิริเหมือนบ้านที่ถูกทิ้งร้างดูวังเวงราวกับป่าช้าจึงกลับมากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงสะทกสะท้านด้วยความโศกพระองค์ทรงพิโรธมโหสถอย่างยิ่งดุจงูพิษถูกตีด้วยท่อนไม้มโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีกริ้วจึงคิดว่าพระราชาพระองค์นี้มีเดชานุภาพมากสามารถฆ่าเราด้วยคติยมานะเพราะความพริโรธเราจะต้องให้พระองค์คิดถึงพระนางจันทาเทวีให้พระองค์ได้รู้ว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระนางอีกแล้วเมื่อพระองค์ระลึกถึงพระนางแล้วจะยังไม่ทำอะไรเราด้วยทรงเป็นห่วงพระมเหสีคอยหาทางผ่อนปรนแก้ไขจึงทูลว่าพระนางนันทาเทวีเสด็จไปทางอุโมงค์นี้มีพระสิริโฉมงดงามพร้อมทุกสัดส่วนน่าชมยิ่งนักพระองค์มีสะโพกพึงพายพระสุรเสียงไพเราะน่าฟังสายรัดหันพระองค์นั้นก็งามทำด้วยกาญจนวิจิตรมีพระบาทสดใสด้วยพระโลหิตขึ้นแดงบ่งบอกว่าพระองค์เรียบพร้อมด้วยเบญจกัลยาณีพระเกศาพระเศนเอ็นและพระอัฐิงามยิ่งนักดวงพระเนตรโตงามราวกับดวงตาลูกกวางแววพระเนตรดุจเปลวเพลิงในเหมันตฤดูริมพระโอษฐ์เอิบอิ่มสุขปรังแดงดังผลตำลึงสุขบั้นพระองค์เล็กเรียวบอบบางขอดงามประหนึ่งจะโอบรัดได้รอบพระเก้ายาวดำปลายช้อยเล็กน้อยดุจปลายมีดเส้นขนก็อ่อนงดงามพระเผางามดังงวงกุญชรพระฐานตั้งคู่ดังผลมะพร้าวพระองค์คงยินดีที่จะเห็นพระนางนันทาเทวี
และข้าพระองค์ไปสู่ยมโลกพร้อมกันเป็นแน่ขณะที่มโหสถสรรเสริญพระนางนันทาเทวีด้วยเสียงอ่อนหวานพระนางนันทาเทวีเหมือนมาประทับอยู่หน้าช้างพระที่นั่งพระเจ้าจุลนีดำริว่าเว้นมโหสถแล้วไม่มีใครสามารถพามเหสีที่รักของเรากลับมาได้เมื่อพระองค์ระลึกถึงพระนางเจ้าอยู่ก็ทรงโศกเศร้าอย่างมากมโหสถเห็นเช่นนั้นจึงได้โอกาสกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลยเมื่อข้าพระองค์กลับถึงมิถิลานครนั่นแหละพระราชเทวีพระราชโอรสและพระราชชนนีของพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างปลอดภัยขอพระองค์วางพระทัยเถิดพระเจ้าจุลนีทรงคิดว่าเรารักษาเมืองของเราอย่างดีเหมือนกำลังล้อมนครนี้ด้วยกองทัพมากมายขนาดนี้มโหสถยังนำลูกเมียและแม่ของเราออกจากเมืองไปให้พระเจ้าวิเทหราชได้เมื่อพวกเราตั้งกองทัพล้อมเมืองอยู่อย่างนี้มโหสถยังช่วยให้พระเจ้าวิเทหราชทั้งพลพาหนะหนีไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยแม้สักคนมโหสถรู้เล่ห์กลทิพย์หรือว่าเป็นเพียงมายากลบังตาหนอจึงตรัสถามว่าเจ้ารู้เล่ห์กลทิพย์หรือเพียงแสดงมายากลบังตาจึงสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชให้หนีไปได้มโหสถกราบทูลให้ทราบว่าพวกบัณฑิตล้วนต้องเรียนยุทธศาสตร์ไว้ครั้นเมื่อภัยมาถึงก็ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้พ้นภัยได้บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสำเร็จเลขกลทิพย์จึงจะสามารถแก้ปัญหาช่วยตนเองให้พ้นทุกข์เหล่าทหารรุ่นหนุ่มล้วนแต่ฉลาดเป็นผู้ขุดอุโมงค์พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปกรุงมิถิลาตามอุโมงค์ที่ทหารเหล่านั้นขุดไว้